วิธีการลดไขมันแบบง่ายโดยไม่ต้องพึ่งยาวิธีการง่ายๆทำให้หน้าท้องลดลงอย่างรวดเร็วแบบได้ผลแชร์สุขภาพกับวางทองฝากกด Subscribe และกดไลค์ด้วยนะเอาละครับอย่ารอช้าไปรู้จักข้อมูลกันดีกว่า 1. สร้างเป้าหมายให้ตัวเองคุณจะทำให้ตัวเองมีหุ่นดีได้และต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามนั่นคือเป้าหมายที่ง่ายที่สุดครับ 2ยกเลิกเครื่องดื่มหวาน,วานโซดาออกจากเมนูอาหารถ้า,าคุณดื่มเป็นประจำขอแนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้ครับจะดีต่อสุขภาพมาก 3. ดื่มน้ำเปล่าให้มากยิ่งขึ้นน้ำเปล่าจะสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะน้ำอุ่นช่วยชะล้างสารพิษได้ครับ 4. ยกเลิอกอาหารแปรรูปทุกชนิดมันจะทำให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วและหายอ้วนได้อีกด้วย 5. คุณควรรับประทานพืชผักผลไม้หลากสีมันจะทำให้คุณลดความอ้วนและคลายความหิวได้อย่างรวดเร็วบอกได้เลยว่ามีประโยชน์อย่างแท้จริงและอย่างสุดท้ายสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนั้นกับการลดความอ้วนนั่นก็คือการยกเลิอกอาหารมันทุกชนิด ประเภทแป้งโปรตีนไขมันเคาร์โบไฮเดรตอันที่จริงยกเลิกแค่แป้งก็พอนะครับรวมไปถึงไขมันส่วนเกินไมันทำให้คุณหุ่นดีได้อย่างรวดเร็วครับเป็นไงกันบ้างกับดีวยอคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน,น้ยน,นะขอบคุณครับ